อนที่ผมมาพรีเซนต์ตัวโครงการในปีแรกเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าเด็กทำไม่ได้หรอกครูอาสาที่ไม่รู้ภาษามือจะมาสอนเด็กได้ยังไงสังคมมันจะมักจะบอกแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้แต่สำหรับผมเองผมรู้สึกคือจริงๆแล้วคือถ้าเราพยายามขวายคว้าหรือพยายามที่จะเห็นถึงความเป็นไปได้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วพยายามที่จะทำยังไงให้เด็กขุนหวกเองหรือครูอาสาหรือคนทั่วไปเองนะครับเพื่อให้เขานึกถึงว่าแล้วเราจะก้าวข้ามกับสิ่งที่เหมาะสังคมขีดว่ามันเป็นข้อจำกัดของเรายังไงแล้วเราพาตัวเองออกไปจากตรงนั้นได้ยังไงเพื่อที่ให้มันมีชีวิตที่ดีกว่าสุดท้ายคือความเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากการตั้งใจของทุกคนและการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม